นาโอยะอิโนเอแถลงสละแชมป์โลกรุ่นเบนตัมเบดแล้วแชมป์โลก4สถาบันหลักรุ่นเบนตัมเบดนาโอยะอิโนเอได้ประกาศสละแชมป์โลกทั้ง4เส้นของเขาแล้วในงานถแถลงข่าวที่จัดขึ้นในโยกโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมอยากจะประกาศว่าผมจะคืนเข็มขัดทั้ง4เส้นในปี2023ผมอยากจะเลื่อนพิกาดขึ้นไป1รุ่นและท้าทายในรุ่นซูเปอร์เบนตัมเบด สำหรับรุ่นนี้เบนตัมเบดเป็นพิกัดจริงๆของผมแต่ไม่เหลืออะไรให้ผมทำในเบนตัมเบดแล้วไม่มีคู่โชคที่ผมอยากชคด้วยนาวยาอินโนเวก่าวสำหรับทาง Now, yeah, over, นาวยาอินโนเวั้นเพิ่งจะคว้าแชมป์โลก WBO รุ่นเบนตัมเบดซึ่งเป็นแชมป์โลกสถาบันหลักเส้นสุดท้ายที่เขายังไม่มีมาเพิ่มได้เมื่อเดือนที่แล้วทำให้เขายังไม่เคยขึ้นชกในฐานะแชมป์โลกสสถาบันหลักในเวลาเดียวกันเลย แต่ด้วยการที่ในเวลานี้คงไม่เหลือใข่ให้นาวยาอินูเอชกด้วยแล้วการเลื่อนพิกัดขึ้นไปจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเขานั่นเอง